เอาเดี๋ยวไปต่อกันที่นครราชสีมากันหน่อยคุณผู้ชมดูเหตุการณ์บุกจี้เจ้าของร้านชำครั้งนี้อุกอาจจริงๆนะครับมาเดียวๆเลยแล้วเข้าไปจี้ร้านชำเอาอะไรไม่ได้เอาตังค์นะเอาบุหรี่กับเหล้าขาวพอมันได้เสร็จปุ๊บก็หนีลอยนวลไปตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้ครับตอนเข้ามาก็ลุกดูไม่น่าไว้ใจแล้วนะครับคุณผู้ชมไอ้จังหวะตอนที่จะจ่ายตังค์เนี่ยจู่ๆไม่ได้ควักกระเป๋าตังค์ควักปืนออกมาแล้วก็เล็งลำกล้องไปที่ตัวของแม่ค้าร้านชำร้านนี้นะครับโอ้โหเธอก็ตกใจถามอะไรเนี่ยแล้วมันก็เดินออกไปเลยไม่ได้ลั่นไกลแต่อย่างใดสิ่งที่ได้ไปมีทั้งบุหรี่แล้วก็เหล้าขาวด้วยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านบันทึกคนก่อเหตุคนนี้เอาไว้ได้ใส่เสื้อเป็นเสื้อลักษณะเป็นเหมือนเสื้อฮูดอะแต่ว่าเสื้อฮูดเนี่ยไม่ได้คลุมหัวนะครับใส่กางเกงยีนเดินเข้ามาทำท่าทำทีขอซื้อบุหรี่ซองหนึ่งเหล้าขาวอีกขวดนึงเสร็จปุ๊บควักปืนออกมาแล้วก็จี้ไปที่เจ้าของร้านก่อนจะหยิบเอาไอ้ตัวของที่ตัวเองสั่งทั้งหมดเนี่ยเดินออกจากร้านไปแล้วก็ไปขึ้นรถเก๋งสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่หน้าร้านโอ้โหขับรถเก๋งมาจี้บุหรี่กับเหล้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำนะครับชื่อร้านขายของชำน้องนุ่นอยู่บริเวณริมถนนมิตรภาพปากช่องหนองสาหร่ายบ้านคลองทรายตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องของจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณชดาพรอรุณวัฒน์อายุ36ปีเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยมันทำท่าทำทางตอนแรกเข้ามาเหมือนเป็นลูกค้าปกตินี่แหละสั่งบุหรี่1ซองกับเหล้าขาวขวดใหญ่1ขวดก็แจ้งยอดไปเท่าไหร่รู้ไหม210บาท มันก็ไม่น่าจะเกินกำลังของคนขับรถเก๋งนะ เออก็คิดว่าเขาจะควักเงินจ่ายจังหวะที่เขาเอามืออ้อมไปทางด้านหลังควักออกมาจากกระเป๋ากางเกงนะปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ควักมามันเป็นปืนวอจี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยมันพูดด้วยมันถามจะให้ไหมถามจะให้ไหมแม่ค้าตกใจอะไรแล้วมันก็เดินไปเลยฮะสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมเธอก็ไม่กล้าจะทำอะไรจนมันขึ้นรถหลบหนีไปจังหวะนั้นแฟนเธอกลับมาพอดีกลับมาจากส่งลูกนะฮะก็เลยบอกแฟนว่ามันเอาปืนมาด้วยแฟนเธอก็เลยหยิบสักกระเบือเนี่ยคว้างไปที่รถของมันโดนกระจกหลังเข้าไปเต็มๆแต่มันไม่หยุดนะมันก็ออกตัวแล้วก็ขับรถหลบหนีไปเบื้องต้นเนี่ยเธอไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.หนองสาหร่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีเพราะว่าอุกอาจจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยวงจรปิดบันทึกใบหน้าได้ชัดเจนด้วยครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย